ก็ถือว่าสถานการณ์ในประเทศเนี่ยค่อนข้างที่จะ ถ้าหลายคนก่อนนั้นกอาจจะเรียกว่านิ่งแต่ผ<ะ>ู้พันมันอาจจะบอกว่าไม่นิ่งก็ถือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่เราสามารถควบคุมได้แล้วกันนะฮะเราสามารถใช้ชีวิตกันได้ตามปกติมากขึ้นอย่างวันนี้เองท่านนายมนตรีก็จะมีการเรียกประชุมสบคชุดเล็กในการประชุมเนี่ยหลักๆประเด็นหนึ่งก็จะมีการพูดคุยเรื่องของมาตรการผ่อนคลายต่างๆให้เรากลับมาใช้ชีวิตกันได้มากขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปรับชมการแข่งขันกีฬาอาจจะไปนั่งดูฟุตบอลต่างๆอาจจะไปนั่งดูคอนซุ่คอนเสิร์ตต่างๆนะฮะก็เรียกว่าก็ไป รวมทั้งวันนี้ก็ได้มีการประเมินเรื่องของสถานการณ์หลังจากพบเมื่อวานนี้นะฮะหญิงไทย2คนที่ผ่านการกักตัวแต่ก็จู่ๆมาตรวจพบสารพฤตกรรมโควิดสิในร่างกายทําให้ก่อนการประชุมเนี่ยทางคุณหมออุดมขชินทร์ที่ปรึกษาของสองพอคอก็ได้มีการอธิบายกรณี2หญิงไทยล่าสุดเนี่ยนะฮะบอกว่าจากการยืนยันของทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยพบว่าทั้ง2คนเนี่ยได้ผ่านการกักตัวของรัฐ14วันไปแล้วนะฮะโดยไม่พบเชื้อไม่มีปัญหา ทางนี้ครับการพบซากเชื้อในไทยเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เรื่องใหม่มีการพบอยู่ประปรายบอกว่าขออย่าให้ประชาชนนั้นตื่นตระหนกนะครับอีกทั้งกรณีดังกล่าวนะครับคุณหมอย้ําว่าจะไม่ส่งผลต่อการพิจารณาการผ่อนคลายมาตรการต่างๆเนื่องจากว่าเรื่องนี้ไม่ใช่การระบาดในระลอกสองที่ผ่านมาไทยดําเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวดรวมทั้งประชาชนให้ความร่วมมือ เป็นอย่างดีมาโดยตลอดทําให้เราเนี่ยได้รับความชื่นชมจากนานาชาตินะครับมาย้าในรายละเอียดของ2หญิงไทยกันหน่อยครับเมื่อวานนี้ที่กรมควบคุมโรคมีการแถลงรายละเอียดชี้แจงไปแล้วนะครับรายแรกเนี่ยเป็นผู้หญิงนะครับอายุ34ปีเคยทํางานที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่า UAE นะฮะเดินทางกลับไทยมาตั้งแต่วันที่2มิถุนายนนะครับตอนกลับมาเนี่ยก็ไปกักตัวในเสตควอนทีนครบ14วันพออยู่ครบก็ได้รับอนุญาตให้กลับบ้านแต่ว่าล่าสุดเนี่ย เธอกลับมาตรวจสุขภาพอีกครั้งเมื่อวันที่17สิงหาคมเพื่อที่จะเตรียมเดินทางไปต่างประเทศจังหวัดที่มาตรวจสุขภาพเนี่ยก็ไปตรวจพบสารพันธุกรรมของเชื้อโควิด -19 แต่ว่าพบในปริมาณที่น้อยมากๆเขาเรียกว่าซากเชื้อเนี่ยนะฮะและเมื่อเจาะเลือดตรวจอีกครั้งก็พบว่ามีภูมิคุ้มกันโรคด้วยเรื่องนี้ทางที่ปรีกรมควบคุมโรคนะครับนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งจเจริญชัยก็ย้ำครับว่ารายนี้เนี่ยเป็นผู้ติดเชื้อรายเดิม และสารพันธุกรรมโควิดที่ตรวจพบทางการแพทย์เรียกว่าซากเชื้อไม่มีความเสี่ยงในการแพร่เชื้อนะครับส่วนอีกรายนะฮะเป็นหญิงไทยอายุ35ปีเคยทํางานที่ UAE เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เดินทางกลับไทยเข้ามากักตัวในเศตนด์บา14วันตามกระบวนการเลยเนี่ยนะฮะแล้วก็ทําการตรวจเชื้อไป2ครั้งก่อนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาแต่ว่า วันที่16สิงหาคมเนี่ยก็เดินทางเข้ามาในกรุงเทพอีกครั้งหนึ่งตอนเดินทางเข้ามาในกรุงเทพก็มาโดยรถยนต์ส่วนตัวมาตรวจสุขภาพเพื่อเดินทางไปทํางานในต่างประเทศพอไปตรวจสุขภาพปรากฏว่าผลตรวจที่ออกมาเมื่อวันที่18สิงหาเนี่ยไปพบสารพันธุกรรมโควิดในปริมาณที่น้อยเช่นเดียวกันแต่ทางโรงพยาบาลก็บอกว่าเพื่อเป็นการไม่ประมาทนะครับก็ติดตามตัวมาเฝ้าระวังอาการไว้ที่โรงพยาบาลโดยที่ยังไม่มีอาการป่วย ทางาท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคก็ย้ำครับว่าแม้มีเชื้อที่น้อยเนี่ยแต่ก็อาจจะมีโอกาสแพร่เชื้อไปสู่คนอื่นได้แต่ก็อยู่ในระดับที่น้อยมากแต่ก็ยังไม่ได้วินิจฉัยสรุปว่าเป็นอย่างไรต้องรอให้มีการตรวจสอบเพิ่มเติมก่อนแล้วก็จะมีการถแถลงข่าวในรายละเอียดให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งที่เป็นรายละเอียดของ2เคสเมื่อวานนี้ที่เรียกว่าทําให้ทั้งบรรดานักข่าวเองก็ดีทั้งสังคมเองก็ดีโลกออนไลน์ก็ดีลุกขึ้นมาตื่นตัวกับ,กบเรื่องของโควิดสิบเก้าอีกครั้งหนึ่งนะฮะ ใช่ค่ะแต่ว่าก็ต้องกังวลใจในระดับหนึ่งตรงที่ว่าเราก็ยังต้องเฝ้าระวังตัวเองกาดอย่าตกนะคะเพราะว่าสถานการณ์โลกตอนนี้ก็เรียกว่ายังต้องติดตามอย่างต่อเน,นื่องเมื่อวานนี้เนี่ยพอถแถลงข่าวเสร็จในช่วงแรกแล้วบอกให้ผู้สื่อข่าวถามผู้สื่อข่าวถามก่อนเลยว่าแล้วอย่างนี้เนี่ยเราเข้าสู่ช่วงของการระบาดรอบสองแล้วหรือ,อ,อยังออทีนี้พอคุณหมอก็เลยมองว่า มันไม่ใช่เรื่องของการติดหรือว่าการระบาดใหม่แต่เป็นคนที่เป็นผู้ป่วยเดิมที่เดินทางมาจากต่างประเทศแล้วเคยมีอาการต่างๆแล้วตรวจพบเชื้อรักษาหายแล้วดังนั้นจึงไม่ได้ถือว่าเป็นการติดเชื้อในประเทศและเป็นการระบาดรอบใหม่ต้องยอมรับว่าทุกคนที่กังวลใจเนี่ยกังวลว่าหากมีการติดเชื้อจริงๆเนี่ยนอกจากเรื่องของโรค,ครกังวลเรื่องของเงินในกระเป๋าเรื่องของเศรษฐกิจกลัวว่าจะต้องกลับมาปิดนูน่นปิดนี่ปิดกิจการก,กันอีกครั้งหนึ่งแล้วเศรษฐกิจที่เรากําลังจะเขาบอกว่าเป็นในกิเชฟเนี่ยกำลังจะ ยตัวเลขขึ้นมาเนี่ยอาจจะกลับมาตกเป็นตัวกลายเป็นตัว W อีกครั้งหนึ่งใช่เพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยสอบศหรือว่าที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจของโควิดเนี่ยนะคะก็ยังพึ่งคุยกันว่าจะเดินหน้ามาตรการเศรษฐกิจยังไงเพื่อขับเคลื่อนดังนั้นค่ะไม่ว่าจะสถานการณ์ในประเทศไทยจะนิ่งนอนใจขนาดไหนเราก็ยังต้องป้องกันตัวเอง